AI เนี่ยคิดค้นโดยดร.เดวิด ฮอฟไรเดอร์นะครับท่านเป็นคนคิดค้น AI ขึ้นมาท่านเป็นที่เป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยที่อเมริกานะครับพอดีตอนเมื่อปี2012นะครับปี53ท่านมาเปิดคลาส AI นะครับ2วันที่ ABAC ก็มีโอกาสเข้าไปได้เรียนรู้กับท่านนะครับในไทยก็ต้องยกให้ท่านนี้ครับอาจารย์ดร.พินโยรัตนพันธ์ท่านเป็นคนสอนถ่ายทอดเผยแพร่เรื่อง AI มาเยอะมากท่านเป็นคนถีบผมมาเปิดบริษัทครับบริษัทผมก็อิง AI เป็นหลักนะครับ AI นะครับ Appreciative Inquiry นะครับชื่อก็อธิบายยากอยู่แล้วนะครับมาแปลเป็นไทยไทยก็บอกว่าสุนทรียะสาธุพระเจ้าแปลทำไมจะแปลทำไมนะครับก็แปลว่าการร่วมกันค้นหา appreciative inquiry inquiry แปลว่าการค้นหาการสืบสอบการ inquire การสืบค้นแต่ต้องร่วมกันค้นหาด้วยสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ appreciative หรือว่าความชื่นชมยินดีนะครับสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในรอบๆตัวเราในรอบๆตัวเรานะเมื่อสักครู่ก็ยืนยันแล้วนะครับแม้กระทั่งผ้าขี้ริ้วยังสามารถไล่ซอมบี้ได้นะครับดินสอสามารถแจกให้ซอมบี้ไปเขียนได้มาม่าซึ่งผมเป็นคนวางยาไว้เองนะครับในการ์ดในต่างๆผมพยายามหาเลือกอะไรก็ตามที่มันเป็นของใกล้ตัวแต่ว่ามันไม่น่าจะสามารถเอาไปสู้ซอมบี้ได้มันมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ครับสิ่งดีแล้วสิ่งดีๆนั่นแหละมันซ่อนอยู่ในตัวคนซ่อนอยู่ในกลุ่มคนซ่อนอยู่ในสิ่งของซ่อนอยู่ทุกอย่างครับเพียงแต่เราต้องค้นหามันต้อง inquiry มันเอา inquiry หา appreciative ครับก็คือการค้นหาสิ่งดีๆ ผมก็เลยมานิยามครับว่าจริงๆ AI นะครับเอาย่อให้แบบสั้นที่สุดนะครับย่อสั้นที่สุดAI ของผมหมายความว่าการจับถูกนี้ผมว่าผมย่อได้สั้นที่สุดแล้ว AI สำหรับผมบอกว่า AI คือการจับถูกท่านรู้จักคำว่าการจับผิดนะครับภรรยาจับผิดสามีเป็นปกตินะครับผู้บริหารจับผิดลูกน้องจับผิดกันเองจับผิดกันเป็นวัฒนธรรมการจับผิดบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันมีอีกมุมนึงนะอีกมุมนึงนะครับที่เราไม่ต้องจับผิดการเราต้องจับถูกดูจับสิ่งดีๆดูนะครับมาพัฒนาร่วมกันดีไหม เรามีความเชื่อครับในมุมมองของ positive organization development หรือการพัฒนาองค์กรพลังบวกเรามีความเชื่อว่าทุกๆสิ่งรอบๆตัวเรามีสิ่งดีๆซ่อนอยู่มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ตัวท่านเพื่อนร่วมงานท่านสิ่งแวดล้อมต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างๆนะครับเพียงแค่เราค้นหาให้พบแล้วนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราเรียกว่า AI หรือ Appreciative Inquiry นะครับ AI มีกระบวนการไอ้เมื่อสักครู่ครับที่ท่านทำไปเปิดการ์ดขึ้นมาแล้วใช้เวลา10วิท่านทำไป เกือบทุกส่วนของ AI แล้วครับแค่เวลา10วิครับท่านก็คิดในมุมของ AI ได้แล้วอันดับแรกครับ discovery นะครับพอท่านเปิดการขึ้นมาปั๊บท่านรู้ว่ามันคืออะไรท่านก็ค้นอรรถประโยชน์สังเกตไหมครับท่านค้นอรรถประโยชน์ของสิ่งของของชิ้นนั้นๆนะครับท่านค้นไม่นานหรอกครับมันเป็นประสบการณ์ของท่านนะครับมาม่าเป็นอะไรวะอรรถประโยชน์ของมันมาม่าเป็นไงครับพี่ต้มก่อนต้องต้มให้เดือดก่อนใช่ค่ะต้มให้เดือดก่อนมีเส้นนะครับมีเผ็ดนะครับมีหมูมีเครื่องมันจะได้แสบตามันมีถ้วยต่างๆนานาครับมันเป็นอรรถประโยชน์นะครับอรรถประโยชน์ของมาม่านะครับจากนั้น ท่านก็ดรีมครับแล้วอรรถประโยชน์เหล่านี้เอาไปใช้ทำอะไรไปสู้ซอมบี้ได้หรือเปล่าหรือจะทำให้ซอมบี้หนีไปหรือจะทำให้เราไม่ต้องใกล้ซอมบี้ต่างๆนานาครับแล้วก็การดรีมการมองไปในอนาคตว่าเฮ้ยเรามีมาม่าอยู่ในห้องแล้วเราจะทำยังไงดีต่อไปในอนาคตออกนอกห้องหลายกิโลถัดไปจากนั้นก็ดีไซน์ครับวางแผนอันนี้ท่านเล่าขั้นตอนสเต็ปต่างๆนะครับนั่นคือการขั้นของการวางแผนนะครับท่านที่ยังไม่ได้ทดลองก็คือเดสตินีครับลงมือทำท่านยังไม่ได้แค่ลองทำเท่านั้นเองครับนะครับยังไม่ได้ลองทำเท่านั้นเอง
ป็น3พาร์ทแล้วครับเพียงเมื่อสักครู่ที่ทำกิจกรรมกันนะเป็นสเต็ป3สเต็ปแล้วนะครับผมก็จริงๆถ้ามีอุปกรณ์ก็คงอยากให้ไปลองทำแล้วหาซอมบี้อะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันนะผมจะหาซอมบี้มาจากไหนเพราะว่ามันเป็นเกมมันเป็นกิจกรรมมันก็คงไม่ได้ลองทำมากมาย แต่ว่าในการทำ facilitation ด้วย AI ก็ทำครบครับทำถ้าทำแค่งานเรียนรู้หรือว่างานเรียนรู้ธรรมดาครับไม่ได้เอาไปแอคชั่นกันก็ทำแค่นี้ครับค้นฝันแล้วก็ปั้นแค่นั้นนอกนั้นท่านก็กลุ่มก็ต้องเอาไปแอคชั่นดูแอคชั่นก็คือการลงมือทำตามแผนที่วางเอาไว้นั่นแหละนะครับเหมือนกับที่เมื่อสักครู่ครับมีอรรถประโยชน์มาเอาอรรถประโยชน์ไปคิดดูว่าจะไปทำยังไงต่อไปสู้ซอมบี้ยังไงลองวางแผนดีไซน์ดูว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลงมือทำสามสี่ขั้นตอน การทำฟาด้วย AI นะครับเริ่มจากการ questioning เหมือนกันครับจากการ questioning เหมือนกันตอนหลังเบรกนะครับผมจะมีเรื่องการทำเวิร์คคาเฟ่นะครับเป็นกระบวนการฟาด้วยเวิร์คคาเฟ่แล้วผมก็บวก AI เข้าไป AI คือการตั้งคำถามครับผมจะตั้งคำถามเป็นเชิงบวกๆหน่อยให้ท่านได้พูดคุยได้คิดเพื่อจะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาภายในวันนี้นะครับภายในวันนี้จะเป็นเหมือนเดโมเวิร์คคาเฟ่1เบรกให้ท่านเอาไปใช้กับองค์กรท่านได้นะครับว่าเวิร์คคาเฟ่มันคืออะไรแล้วจะประยุกต์ใช้ AI กับการทำไฟล์ยังไงบ้างเป็นเดโมให้ ถามว่าอ้าวแล้วอาจารย์องค์กรของเรามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยอ่ะมีไหมครับองค์กรไหนไม่มีปัญหามีไหมครับยกมือให้ดูหน่อยครับองค์กรไหนไม่มีปัญหามีไหมครับมีไหมองค์กรไหนไม่มีปัญหาครับกลุ่มคนแค่2คนก็มีปัญหากันผมกับภรรยาก็มีปัญหากันเสมอแต่ว่าเราก็พยายามประคับประคองจะด้วย AI หรือด้วย A ไม่ I ก็ตามก็ประคับประคองกันไปเราจะพยายามมองจุดดีของเราให้ดีที่สุดเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์ของเราต่อไปก็เป็นกลุ่มคน มีองค์กรหนึ่งนะครับยกตัวอย่างให้ทุกท่านว่าเอา AI ไปใช้ยังไงบ้างผมจะยกตัวอย่างประมาณ2องค์กรเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาองค์กรแรกไปทำไปบรรยาย AI ครับเป็นองค์กรแรกๆเลยตอนนั้นก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญ AI มากแต่ว่าไปทำฟาครับ ไปทำฟาแล้วก็ค้นหาอะไรดีๆร่วมกันแต่พอตอนเบรกครับตอนเบรกเขาก็มาคุยกับผมอาจารย์ AI อาจารย์ของ AI ของอาจารย์ก็ดีนะสอนให้คนคิดบวกมองอะไรเป็นมุมบวกหน้าอาจารย์นะมองอะไรดีงามมันดีนะอาจารย์แต่ว่าผมก็คิดในใจทำไมต้องมีคำว่าแต่คนไทยชอบมีคำว่าแต่เขาบอกแต่ว่าอาจารย์ลูกน้องของผมเนี่ยลูกน้องผมเนี่ยทำงานช้ามากทำงานไม่ทันใจผมเลยอาจารย์จะใช้ AI แก้ปัญหาให้ผมยังไงเคยมีไหมครับเคยมีแบบกรณีเกิดขึ้นไหมครับลูกน้องทำงานไม่ทันใจไม่ทันใจครับผมก็ถามด้วย AI กลับนะครับอันนั้นอาจจะไม่ใช่การทำฟาร์มากแต่เป็นการเหมือนโค้ชกันมากกว่าแต่ผมก็ถามว่างั้นพี่ครับลูกน้องคนนี้ทำงานไม่ทันใจพี่ใช่ไหมครับมีครั้งไหนบ้างที่ลูกน้องพี่คนนี้ทำงานทันใจพี่ที่สุดครับย้อนกลับไปที่ AI ครับตั้งคำถามบวกๆหน่อยจากเขามองดูลูกน้องคนนี้ทำงานไม่ทันใจก็ลองถามคนไปครับคนลูกน้องพี่ลูกน้องคนนี้มีครั้งไหนบ้างทำงานทันใจพี่ที่สุดมีไหมครับพี่เขาก็ตกใจกับคำถามไม่เคยมีใครถามคำถามนี้มาก่อนแล้วก็นิ่งไปประมาณ15วินาทีแล้วก็ตอบกลับมาว่าอาจารย์มีครั้งนึงอ่ะมันทำงานทันใจผมอ่ะทำงานเสร็จทันเวลาตามที่ผมต้องการเป็นการแบบเหมือนค้นหาอดีตแล้วก็พี่ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าลูกน้องพี่คนนี้ทำยังไงถึงทำงานทันใจไอ้วันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นพี่ก็เล่าว่าอาจารย์ผมเนี่ยหัวหน้าผมเนี่ย MD เนี่ยส่งงานมาให้แล้วลูกน้องผมแต่ละคนมันไม่ว่างเลยผมก็ไม่ว่างมีมันเนี่ยว่างคนเดียวอาจารย์ให้ผมทำยังไงอ่ะเอาก็พี่ก็เล่ามาก่อนครับเล่ามาก่อนผมก็ต้องเอางานชิ้นนี้ให้ลูกน้องผมทำ MD ผมต้องการเสร็จภายใน3วันนะ3วันผมก็บอกว่าเฮ้ยนายช่วยทำงานนี้ให้พี่หน่อยพี่เขียนขั้นตอนการทำงานไว้หมดละประมาณ15ข้อยื่นไปด้วยเขียนเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยถ้าเกิดนายมีปัญหาอะไรนายโทรหาพี่นะนะ
แต่ต้องเสร็จภายใน2วันนะ2วันวันที่18วันที่20ตอน 4:00 นต้องเสร็จนะตามขั้นตอนนี้เลยถ้ามีปัญหาอะไรโทรหาพี่งานพี่เองช่วยพี่หน่อยวันที่20ก่อน 4:00 นเค้าก็เอางานมาส่งเสร็จทันถูกต้องด้วยมันเป็นครั้งเดียวเขาบอกว่าจ้าเนี่ยผมก็แปลกใจมันเป็นครั้งเดียวด้วยนะที่งานมันเสร็จก็แปลกใจก็เลยเอามาเตรียมต่อครับพี่เอางี้นะต่อไปถ้าพี่อยากพัฒนาลูกน้องพี่คนนี้นะเรามาเตรียมต่อแล้วก็ช่วยกันเตรียมครับนำพาเขาไปที่กระบวนการอนาคตถ้าต่อไปหลังจากนี้อนาคตข้างหน้าพี่ทำอย่างนี้พี่ทำ3ข้อนะก็พยายามดีไซน์ต่อดีไซน์ช่วยเขาดีไซน์ครับเพราะมีเวลาประมาณ15นาทีก็ตอนเบรกพี่ทำงี้นะ1กำหนดขั้นตอนการทำงานให้ละเอียดหน่อยถือว่าเขาต้องการความละเอียดแล้วก็อาจจะติดขัดบางอย่างแล้วก็ช่วยแบบมีความสัมพันธ์กับเขาลึกซึ้งไม่ได้ขนาดต้องแบบเป็นกิ๊กเป็นกักอะไรนะครับลึกซึ้งหมายความว่าถ้าติดปัญหาอะไรก็เปิดช่องให้เขาโทรมาถามได้นะครับเผื่อเขามีปัญหาอะไรแล้วพี่ผมบอกงี้เอาง่ายๆพี่นะเอาอีซี่อีซี่เลยนะพี่บอกคนลูกน้องพี่คนนี้ไปเลยครับว่างานพี่เองบอกบ่อยๆผมเชื่อว่าลูกน้องพี่คนนี้เคารพพี่มากแต่พี่อาจจะไม่ได้เปิดช่องอะไรให้เขามากมายแล้วพี่กลับไปทำนะแล้วพี่ก็ประมาณก็โทรหาผมมารายงานว่าพัฒนาลูกน้องคนนี้เป็นยังไงบ้างจากเดิมครับเรามองปัญหาคือปัญหาถ้าพูดถึงปัญหาเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากคนทั่วไปจะมองเป็นมุมบวกหรือมุมลบครับบวกลบครับใครว่าคิดว่าปัญหามองเป็นมุมบวกครับถ้าพูดถึงปัญหาใครมองแบบไม่เป็นไรครับผมสองท่านปัญหามีปัญหาก็ดีนะมีปัญหานะใครคิดว่าคำว่าปัญหานะครับพูดถึงปัญหามันจะเป็นออกไปในโทนลบๆหน่อยคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนาะใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ครับแต่ว่า AI สอนผมว่าเราลองพลิกปัญหาดีไหมมันมีอีกมุมนึงนะมันอาจจะเป็นมุมหนึ่งในอีกในระยะเวลาที่ร่วมงานกันมามันอาจจะมีเวิร์กอยู่ชิ้นนึงครั้งนึงหรือจุดนึงก็ได้ที่เราสามารถจะเอาจุดนั้นนะมาเรียนรู้แล้วพัฒนาต่อไปจุดนั้นจุดเล็กๆจุดนั้นนะเหมือนที่เคสนี้ครับ อีกเคสหนึ่งเคสนี้ครับเคสนี้เป็นเคสแรกเลยนะครับต้องอ้างอิงก่อนโรงพยาบาลแถวสามเสนนะครับโรงพยาบาลวิชัยยุทธตอนนั้นไปจัดกระบวนการอยู่3ชั่วโมงตอนนั้นเขามีปัญหาว่าลูกค้าบ่นลูกค้าของเขาคือคนไข้บ่นมากเลยคนไข้บ่นนู้นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยคนไข้บ่นมันคืออะไรครับคนไข้บ่นคืออะไรถ้าลูกค้าท่านบ่นคืออะไรครับลูกค้าที่บ่นมาผู้เรียนบ่นมาอะไรมันคืออะไรครับลูกค้ามีปัญหาลูกค้ามีปัญหาใช่ลูกค้ามีปัญหาครับลูกค้าบ่นมาต้องมีอะไรที่ทำให้เขาไม่พอใจแน่เลยลูกค้าบ่นมาไม่มีความสุขลูกค้าไม่มีความสุข AI สอนว่า AI สอนผมว่าเสียงบ่นคือโอกาสเสียงบ่นคือโอกาสแรกตอนที่ผมมากรุงเทพก็มาถามแต่ละคนว่ารู้จัก AI ไหมครับอ๋อรู้จัก AI เนี่ย artificial intelligence ใช่ไหมอาจารย์จบวิศวะมาใช่ไหมแต่เราไม่ได้ทำโอ้โหไม่ครับ AI มันคือกระบวนการในการพัฒนาองค์กรมันคือ OD ครับโอ้ OD เหรออาจารย์ทำ OD ใช่ไหมดีเลยกำลังจะไปธนาคารพอดีอาจารย์ทำโอดีที่ธนาคารไหนเฮ้ยมันไม่ใช่โอเวอร์ดราฟต้องเข้าใจกันก่อนนะครับผมก็มองจุดนี้เขาไม่ได้บ่นนะครับเขาแค่ไม่เข้าใจว่าโอดีของเรานิยามของโอดีของเรากับโอดีของเขาเป็นยังไงแต่ผมมองมันเป็นโอกาสผมมองว่ามันเป็นโอกาสในการนิยามคำว่าโอดีในมุมของนักพัฒนาองค์กรใหม่มันเป็นโอกาสมาตลอด5ปีแล้วผมก็อยากมอบโอกาสนี้ให้ทุกท่านนะมันก็จะเป็นโอกาสต่อไปนะครับมันจะเป็นโอกาสอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นโอกาสอยู่องค์กรบางองค์กรก็ไม่รู้จักโอดีไม่รู้จักการพัฒนาองค์กรไม่รู้จักแม้กระทั่งการพัฒนาบุคลากรไม่แม้กระทั่งรู้จัก AI เขาไม่รู้จักอยู่แล้วครับไม่รู้จักอยู่แล้วครับเป็นโอกาสอันดีของทุกท่านผมมอบโอกาสอันดีให้เขาก็ไปจัดครับผมก็ไปจัดให้เขาจัดกระบวนการเวิร์คคาเฟ่ทั้งหมด5รอบรอบแรกรอบคนไข้รอบที่2รอบเพื่อนร่วมงานเราไปสามรอบของรางวัลอะไรสักอย่างเนี่ยครับรางวัลและความสำเร็จอยากให้มาแชร์กันปกติถ้าพูดถึงคนไข้ครับปกติแล้วครับถามคุณหมอเขาบอกว่าโหอาจารย์ถ้าพูดถ้าไปคุยในวงพยาบาลนะหรือถ้าอาจารย์แบบไปเงี่ยหูฟังไปเผือก
พยาบาลนะถ้าพูดถึงคนไข้นะโอ้พยาบาลหน้าหงิกหมดเลยอาจารย์คนไข้โอ้ยังงู้นอย่างนี้คนนั้นขี้บ่นโอ้โหบ่นมากเลยก็ไปตั้งคำถามใหม่ครับตอนทำกระบวนการฟาร์นแหละบูโอคาเฟ่นะครับ ถามไปว่าพี่ครับทุกท่านครับมีคนไข้คนไหนไหมที่คุณประทับใจที่สุดเขาก็ตกใจจะถามทำไมถามทำไมคือเป็นคำถามแปลกๆเป็นคำถามบวกเป็นคำถามแปลกๆของคนไทยมาช้านานแล้วครับก็ถามแล้วทุกคนก็พูดถึงคนไข้ที่เขาประทับใจหนึ่งคนหนึ่งเรื่องนะครับพอคุยกันเสร็จผมก็ปกติผมก็จะให้ในโต๊ะนะครับเป็นคนมาพูดหน้าฉันมีโต๊ะหนึ่งเขาก็อาสาเลยบอกอาจารย์ขอเอาเรื่องนี้มาเล่าอยากแบ่งปันให้กับคนทั้งหมดได้เรียนรู้ถึงคนไข้ที่คนคนนี้ประทับใจที่สุดมา เขาก็มาเล่าให้ฟังครับเขามาเล่ามีพยาบาลคนหนึ่งเล่าว่าคนไข้ที่เขาประทับใจที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลนี้ อยู่ที่โรงพยาบาลที่ภาคใต้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสงขลาหรือเปล่านะครับไม่ใช่เป็นสงขลาครับเขาบอกว่าตอนที่ไปฝึกงานอยู่ภาคใต้ก่อนจะกลับมาที่โรงพยาบาลมาทำงานที่กรุงเทพก็ไปลาคนไข้ตามเตียงไปลาคนไข้คุณลุงคะคุณป้าคะคุณปู่คะหนูฝึกงานเสร็จแล้วหนูกลับก่อนนะคะมีคุณลุงคนหนึ่งอยู่บนเตียงคนไข้ครับแล้วก็กวักมือเรียกพยาบาลคนนั้นมากวักมือเสร็จพยาบาลคนนั้นก็เดินมาคุณลุงคะหนูกลับก่อนนะคะหนูฝึกงานเสร็จแล้วค่ะคุณลุงก็บอกพยาบาลคนนั้นว่าอ้าวหนูจะกลับแล้วหรอจะกลับแล้วหรออ่ะโอเคลุงก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับถอดสร้อยทองพระเลี่ยมทองมอบให้พยาบาลคนนั้นถ้าพี่เป็นพยาบาลคนนั้นท่านจะรับไว้ไหมครับท่านจะรับไว้ไหมครับไม่รับรับกราบเลยครับอะไรนะครับกราบเลยกราบแล้วก็รับเอาไว้พยาบาลคนนั้นก็ก็กราบรับเอาไว้ยังไม่ได้ถึงกันรับเอาไว้แล้วก็ตอนที่เราหน้าชันเขาบอกว่ารับเอาไว้แล้วบอกว่าคุณลุงจะให้หนูไปทำความสะอาดหรือเปล่าคะมันรู้สึกมันยังไม่สดชื่นไอ้เนี่ยมันยังไม่ได้ทองสวยงามเดี๋ยวหนูไปขัดให้แล้วกันนะหนูเสร็จแล้วหนูจะมาคืนคุณลุงบอกว่าเปล่าให้เลยพยาบาลก็ตกใจก็ชักมือกลับตกใจแล้วก็บอกคุณลุงว่าหนูไม่เอาหรอกค่ะคือหนูก็ทำดูแลคนไข้ทุกคนเป็นปกติคุณลุงให้ทำไมคะหนูว่าไปเถอะลุงก็ตอบว่าหนูว่าไปเถอะหนูรู้ไหมตั้งแต่ลุงมาอยู่โรงพยาบาลที่นี่ไม่มีญาติมาเยี่ยมเลยหนูดูแลลุงยิ่งกว่าญาติอีกเป็นคำพูดกินใจมากตอนที่เธอเล่าให้ฟังเธอก็ร้องไห้นึกถึงประสบการณ์ในอดีตคนฟังก็ร้องไห้อยากได้ทองเปล่าๆครับเขาตื้นตันเขาก็ทำงานเนาะพยาบาลทำงานทุกวันเหนื่อยทุกวันโดนบ่นทุกวันแต่มีผมเชื่อว่าจะมีคนไข้หรือสิ่งดีๆครับมันเกิดขึ้นผุดพลายขึ้นมาตอนทำให้องค์กรนะให้โรงพยาบาลนั้นก็เขาก็จับคีย์เวิร์ดเนี้ยครับไปทำเป็นโครงงานพัฒนาบุคลากรต่อทำกันเองด้วยครับ Discovery เรื่องราวดีๆได้แล้วก็ Dream อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปจับอรรถประโยชน์ของเรื่องราวเนี้ยครับอรรถประโยชน์เนี่ยบอกว่าเราจะตั้งโครงการพัฒนาบุคลากรชื่อโครงการดูแลยิ่งกว่าญาติแล้วก็ดีไซน์ครับดีไซน์การเทรนพยาบาลเวนเปลผู้ช่วยพยาบาลหมอทุกคนให้ตามเป้าหมายนั้นตามดรีมนั้นคือดูแลคนไข้ยิ่งกว่าญาติแล้วไปลงมือทำวัดผลคนไข้ด้วยแล้วก็ทำเงี้ยเป็นรอบต่อไปอันนี้ที่ผมเอามาพูดจาก AI มาผสมกับฟาร์มที่ผมไปทำมานะครับว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้ในการผลักดันให้เกิดอะไรดีในองค์กรหรือกลุ่มคนด้วย AI ได้